ซีนิกน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิกน้ำยาล้างภาชนะซีนิกให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิก JMS จิตเล็กสนามหลวง2จำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคนเลี้ยงนกรายการที่จะนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากให้ท่านผู้ชมครับช่วงเบิร์ดโชว์ชมนกลิงเน็ตสุดแสนจะฉลาดเล่นจะเอ๋กับเจ้าของช่วงจับกระแสตลาดนกตอบคำถามจากทางบ้านเรื่องมือใหม่ควรลงทุนเลี้ยงนกอะไรหรือขาดทุนคำว่าขาดทุนคุณอาจจะงงผมขอยกตัวอย่างนกบางสายพันธุ์ช่วง Inside Farm ติดตามเรื่องราวของเจ๊พรคนรักและเลี้ยงนกจนตัวเองหายป่วยแต่ตั้งแต่เลี้ยงนกนี่ก็ไม่ค่อยเป็นก็ที่เนี่ยบางทีลูกเขาก็เห็นเสียงดังเขาก็อาจจะรำคาญแต่ก็เห็นแม่เลี้ยงแล้วไม่ป่วยเขาก็เลยไม่ว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนกลับพบกับนิกแล้วค่ะในช่วงบัสโชว์ค่ะและในตอนนี้นะคะหนูก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนไปชมคลิปจากต่างประเทศนะคะและคลิปของวันนี้ที่หนูจะให้ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยได้ชมกันนั่นก็คือคลิปของเจ้านกลิงเน็ตนะคะมันเล่นจ๊ะเอ๋กับเจ้าของของมันค่ะซึ่งมันแสนจะฉลาดแล้วก็น่ารักนะคะพูดเก่งมันจะขี้เล่นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะHi Cody. Peekaboo. Yes. Peekaboo. Yes. Hi Cody. Thank you. You're cute. Hi Cody.Yes. Okay. Hi. Yes. Peekaboo. 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 Yes. Hi. Peekaboo. Peekaboo. Hi. Hello. What you doing? Hi Cody. ทางรายการจะติดต่อกลับไปเพื่อมอบของที่ระลึกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจต่างๆแชร์มาที่ทาง Facebook ของทางรายการคนเลี้ยงนกได้เลยนะครับหากคลิปของท่านได้รับการพิจารณาออกอากาศทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่วงจับกระแสตลาดนกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะมานั่งพูดคุยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารปัญหาหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวงการนกสวยงามนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์อยู่หนึ่งเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายนกหรือการค้าขายกันแล้วผิดสัญญาในทางค้าขายนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับคนที่ชื่อว่าคุณอ้นสราวุธนะครับซึ่งทางรายการก็เฝ้าติดตามว่าคุณอ้นสราวุธจะออกมาแก้ข่าวหรือออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างไรแต่คุณอ้นก็ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือออกมาแก้ข่าวอย่างไรปล่อยให้ผู้เสียหายดำเนินการทางกฎหมายทางรายการคนเลี้ยงนกจึงขอถอดตอนที่19ออกจาก YouTube ชื่อตอนว่าสุดยอดคนฝึกนกเชื่องซึ่งในตอนนี้มีแขกรับเชิญนั่นก็คือคุณอ้นสราวุธนะครับในช่วง Inside Farm ซึ่งทางรายการได้หารือแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจำเป็นต้องถอดตอนนี้ออกเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเป็นการแสดงว่าทางรายการคนเลี้ยงนก
ไม่ขอสนับสนุนเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้นั่นก็คือสิ่งที่รายการคนเลี้ยงนกได้กระทำในสัปดาห์นี้ครับเรื่องที่2เป็นข่าวสำคัญสำหรับนกสวยงามพอสมควรนั่นก็คือมีการประชุมไซเตสขึ้นครั้งที่17นะครับที่โจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี่เองนะครับซึ่งผลของการประชุมมีข่าวออกมาเป็นทางการแล้วนะครับว่าเจ้านกแอฟริกันเกย์ที่เราชื่นชอบกันนั้นบัดนี้ได้ถูกขยับจากบัญชีที่2หรือที่เราเรียกกันว่า appendix 2ขึ้นไปอยู่บัญชีที่1นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาทางการทางภาษาอังกฤษว่า appendix 1แน่นอนแล้วครับว่ามันส่งผลกระทบแน่นอนระหว่างการที่เจ้านกแอฟริกันเกย์ถูกขยับขึ้นไปเป็นบัญชีที่1นั้นผลได้ผลเสียของมันนั้นจะเป็นอย่างไรแน่นอนแล้วครับมันมีความหมายแน่อนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่าไซเตสเนี่ยนะครับมันมีผลเฉพาะเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนะครับติดตามรายการคนเลี้ยงนกในตอนต่อไปซึ่งผมจะไปขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติว่าด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าผลทางกฎหมายกับเจ้าแอฟริกันเกย์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่ประกาศไปแล้วเนี่ยพวกเราจะทำตัวยังไงจะค้าขายกันยังไงจะเลี้ยงกันยังไงติดตามชมนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตมาคุยกันเรื่องสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านอินบ็อกซ์เข้ามาถามทางรายการคนเลี้ยงนกนะครับซึ่งผมขออนุญาตอ่านคำถามนะครับผมอยากทราบครับสำหรับคนทุนน้อยเริ่มทำฟาร์มนกปากขอควรเริ่มที่นกสายพันธุ์ไหนดีนี่เป็นคำถามนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็มีผู้สนับสนุนคำถามอยู่หลายท่านสมควรพอสมควรนะครับผมขอตอบอย่างนี้นะครับขอตอบเป็น2ข้อใหญ่ๆก่อนข้อที่1เลี้ยงนกที่ราคาถูกที่สุดตอนนี้ที่คุณลงทุนข้อที่2เมื่อคุณเลือกนกราคาที่สูงแล้วคุณก็มาเลือกว่าคุณชอบตัวไหนสายพันธุ์ไหนซึ่งมันเหมาะกับสภาวะที่บ้านคุณเลี้ยงที่บ้านคุณที่คุณเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศขนาดของกรงขนาดของนกมันก็มีผลนะบางคนเนี่ยสถานที่มันแคบคุณก็เลือกที่มันเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของคุณนี่คือ2ข้อใหญ่ๆผมขออธิบายหัวข้อที่1นะครับคือเลี้ยงราคาถูกที่สุดในตอนที่คุณลงทุนมันมีเหตุผลดังนี้ครับทำไมผมถึงต้องตอบอย่างนี้เนื่องจากว่าคุณเป็นมือใหม่ยังต้องเลี้ยงซึ่งมันอาจจะประสบกับตายหรือขาดทุนคำว่าขาดทุนคุณอาจจะงงผมขอยกตัวอย่างนกบางสายพันธุ์ในขณะที่คุณซื้อมาเลี้ยงเนี่ยคู่ละ 5,000 กว่าคุณจะเพาะเลี้ยงจนมันออกลูกได้มันเหลือคู่ละ 1,000 บาทคุณขาดทุนแล้วครับแล้วคุณเป็นมือใหม่ด้วยขาดทุนมากๆคุณจบแน่นะอีกประเด็นหนึ่งนะเกิดคุณซื้อมาเลี้ยงเพาะเลี้ยงเนื่องจากความเป็นเหมือนแล้วมันตายแน่นอนนะครับการที่นกตายมันเป็นความเสียหายแต่ถ้าคุณซื้อนกตอนที่มันถูกเนี่ยราคาคือนกมันราคามันตกถูกมากๆเนี่ยมันตายไปคุณก็ไม่ขาดทุนมากนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณขาดทุนเยอะเพราะคุณยังเป็นมือใหม่อยากให้คุณลงทุนแล้วคุ้มทุนคุ้มเลี้ยงคุณจะได้มีกำลังใจเลี้ยงมันต่อไปแล้วก็อยู่กับมันได้สามารถมีรายได้กับสิ่งที่คุณลงทุนไปได้
ผมจึงบอกคุณไงครับว่าเลี้ยงจากนกที่ราคาที่มันถูกที่สุดก่อนเพราะในขณะที่มันถูกที่สุดแล้วคุณเลี้ยงมันตายก็ไม่เจ็บตัวมากนะครับถ้าเกิดพอเลี้ยงแล้วราคามันดีดกลับขึ้นมาคุณก็กำไรแล้วครับตั้งแต่เลี้ยงก็เรียกว่าแค่เลี้ยงก็กำไรแล้วแต่ถ้าคุณไปเลือกสายพันธุ์ที่มันกำลังราคาแรงๆอยู่ราคาสูงๆอยู่มันมีโอกาสเสี่ยงผมจึงไม่ขอแนะนำส่วนข้อที่2ที่ผมตอบว่าเลือกนกที่คุณชอบและเหมาะสมกับสภาวะที่คุณเป็นอยู่อันนี้ก็เป็นข้อสำคัญนะครับเหตุผลนกบางสายพันธุ์บางชนิดไม่เหมาะกับสภาวะอากาศบางอย่างยกตัวอย่างฟินช์เจ็ดสีนะครับฟินช์เจ็ดสีเป็นนกที่ไม่ชอบอากาศที่หนาวลมแรงเขาไม่ชอบอยู่นะครับแต่นกเจ็ดสีชอบที่อบอ้าวนิดๆไม่ต้องมีลมผ่านมากไม่ต้องมีลมแรงแล้วใช้สถานที่ไม่มากเห็นไหมครับว่ามันก็มีความเหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันเกิดคุณต้องการนกคอกกระเทลซึ่งตัวมันใหญ่ใช้พื้นที่กรงเยอะนะครับซึ่งการเพาะพันธุ์นกที่มีขนาดใหญ่แบบนี้แน่นอนนะครับพื้นที่การสร้างโรงเรือนก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นในส่วนข้อ2ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับว่ารักแบบไหนชอบแบบไหนเหมาะสมอย่างไรแล้วก็ไปสรรหามานะครับไม่ยากนะครับสิ่งที่ผมต่อไปผมเชื่อว่าคงได้เก็บความรู้จากตรงนี้ไปไม่มากก็น้อยเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเพาะเลี้ยงโดยจริงๆแล้วนะครับมันจะมีอีกมากมายหลายวิธีหลายคำตอบแต่เนื่องจากว่าคำตอบโทษทีคำถามที่คุณส่งมาผมก็พยายามที่จะตอบให้กระชับแล้วฟังง่ายๆนะครับจึงขอตอบอย่างนี้แต่ถ้าท่านใดฟังแล้วไม่จุใจไม่อิ่มใจยกหูโทรมาแน่นอนนะครับผมมีคำตอบมากกว่านี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะตอบนะครับว่าการเลี้ยงนกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนราคาถูกหรือราคาแพงแล้วเลี้ยงให้มันออกลูกเลี้ยงอย่าให้มันตายสายพันธุ์ไหนก็ได้ราคาไหนก็ได้ครับคุณอยู่รอดนกที่ถูกที่สุดหรือนกที่แพงที่สุดหรือราคากลางๆถ้าเลี้ยงแล้วไม่ได้ลูกไม่ได้ผลผลิตก็ไม่มีความหมายแล้วถ้าเลี้ยงแล้วตายยิ่งแย่ใหญ่คือขาดทุนตั้งแต่เลี้ยงแล้วนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับJMS จิตเล็กสนามหลวง2จำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยา4น้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตอินไซต์ฟาร์มในตอนนี้นะครับผมเดินทางมาที่เขตหนองแขมนะครับผมเดินทางมาพูดคุยกับคุณกนกพรหรือเจ๊พรหรือบางคนเรียกแกว่าเจ๊นกในหมู่บ้านสีเพชรของเขตหนองแขมนี้นะครับเป็นที่รู้กันในบรรดาหมู่เพื่อนบ้านว่าเจ๊พรหรือเจ๊นกเนี่ยแกเป็นคนรักนกมากนะครับมีนกให้เลี้ยงมากมายหลายสิบตัวแล้วแกก็จะรักเหมือนลูกให้ความอบอุ่นกับนกรักกับนกพูดคุยกับนกเหมือนลูกของแกจริงๆนะครับวันนี้ผมเดินทางมาพูดคุยกับคุณกนกพรหรือเจ๊พรซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเล่าให้พวกเราฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊พรเลี้ยงนกมากี่ปีแล้วครับประมาณ8ปีแล้วค่ะ8ปีนะครับก่อนหน้าที่จะมาเลี้ยงนกเนี่ยเจ๊พรทำอะไรทำแผ่นปอเปี๊ยะอยู่ค่ะขนมส่งครับทำแผ่นปอเปี๊ยะส่งไปทั่วค่ะส่งที่เชียงใหม่ครับแล้วก็หันมาเลี้ยงนกเนี่ยเพราะอะไรชอบมันหรือเป็นยังไงครับอะไรดลใจมาก็ชอบแต่แรกๆเลยที่เลี้ยงก็จะเป็นสมัยแรกๆที่เลี้ยงจะเป็นนกเอี้ยงนกเอี้ยงตอนนั้นที่ไปบ้านนอกแล้วเขาจับนกเอี้ยงมาแล้วเขาจะพูดภาษาอีสานนะไม่ใหญ่ไปไซส์ไม่ใหญ่ไปไซส์ก็ชอบแล้วก็บอกว่าขอซื้อเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงตัวแรกเลยนะคะพอเลี้ยงไปหลายปีอยู่เขาก็ตายไปก็เลยตอนหลังก็ไปปฏิจักไปเดินลูกชายก็ซื้อเลิฟเบิร์ดมาให้คู่หนึ่งคู่หนึ่งก็เลี้ยงมาแล้วก็ตอนหลังไปเห็นลิงเน็กที่สนามหลวงสองเห็นก็พูดนะฮะก็เลยซื้อมาเลี้ยงตัวแรกซื้อมาก็พูดได้พูดเก่งอะไรก็พูด
แล้วสามีเขาบอกว่าถ้าพูดว่าป้ารวยรวยได้เขาจะซื้อเมียให้ตัวนึงก็ไปเดินตลาดจักรเขาพูดได้ไงป้ารวยรวยป้ารวยรวยเขาพูดได้เขาก็ซื้อเมียให้เขาตัวนึงแล้วจากนั้นเขาก็จะมีลูกมีอะไรมาเรื่อยแล้วก็เลยเห็นสีนั้นสีนี้ก็อยากได้ก็ไปร้านจนซื้อจนเยอะเลยจนแฟนบางครั้งก็อ้อนแฟนซื้อแฟนก็บอกว่าตัวนี้จะชื่ออะไรดีเขาบอกอยากได้ตัวนี้ชื่ออยากได้เห็นแล้วอยากได้เขาคำพูดบอกอยากได้อยากได้อะไรเขาก็จะว่าก็เลี้ยงจากตรงนั้นมาเรื่อยเลยนะครับจนทุกวันนี้ก็อยู่กับนกมาหลายสายพันธุ์เต็มบ้านนกแย่งที่อยู่หมดแล้วค่ะทุกจุดมีนกหมดเลยค่ะนกแย่งที่อยู่เลยเจ๊พรเนี่ยเลี้ยงนกมาเนี่ยรักนกมากค่ะรักมากชอบมากชอบมากฝึกพูดทุกตัวเลยไหมครับก็มีเราก็ไปก็สอนเขาพูดเขาก็พูดได้ครับแต่แบบว่าไม่ได้เอามาฝึกใกล้ชิดก็จะอยู่ในกรงอะไรเงี้ยเอามาเล่นบ้างจับแต่ถ้าลิงเน็กนี่เขาจะไม่ค่อยถ้าไม่จับทีแรกเขาจะไม่ให้จับเลยป้อนมากับมือนะคะแต่ว่าเราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เชื่องเขาจะเป็นนกที่ระแวงแต่พูดเก่งใช่แต่พูดเก่งชอบตรงเขาพูดแต่จะมาจับเล่นมาเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นต้องอย่างนี้กัดใช่แต่ถ้าจะเล่นกับเขาต้องเล่นเขามาตลอดเล่นทีแรกเจ๊พรเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีอย่างละคู่ก็มีนะมีหงส์หยกคู่เล็กคู่ใหญ่อะไรสองคู่แล้วก็เลิฟเบิร์ดอยู่4ประมาณ4คู่ครับแล้วก็กินชีสก็ประมาณ 3-4 คู่ครับนอกนั้นก็จะเป็นคอกระเทลคอกระเทลเยอะครับคอกระเทลก็แบบว่าป่วยมั่งพิการมั่งอะไรมั่งก็เลี้ยงไว้ข้างบนดินครับนี่ไปร้านเฮียก็เห็นรักนกอ่ะตาบอดมั่งคอเอียงมั่งแกก็ให้มาก็เอามาเลี้ยงหมดจนแฟนบอกเยอะเลยนะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวอีกหน่อยมีแต่นกพิการอยู่ก็คือเห็นไปเห็นนกแล้วนกพิการเราก็สงสารก็นำมาเลี้ยงใช่ก็นำมาเลี้ยงแล้วก็สงสารก็เฮียก็ให้มาเลี้ยงก็รู้ว่าชอบทุกวันนี้ก็ยังอยู่ตาบอดสองข้างเอาไปหาหมอบอกรักษาไม่ได้ก็เลี้ยงไว้นะคะอยู่ตาบอดชื่อฟ้าใสหมอยังขำตาบอดแต่ชื่อฟ้าใสใช่ก็ไปหาหมอทีนี้เลี้ยงนกไปเยอะมากขนาดนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับมันก็จะเป็นภาระแล้วใช่ครับมันเป็นภาระเนื่องจากว่าเจ๊พรเนี่ยเกษียณงานแล้วนะครับเกษียณงานไปแล้วทราบข่าวมาว่าตอนนั้นเนี่ยก็ร่างกายตอนที่ยังทำงานอยู่ร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ค่ะป่วยบ่อยครับจะปวดหัวความดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวบ่อยไปหาหมอแอดมิดบ่อยนอนโรงพยาบาลเรื่อยเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยกินยาเป็นหอบๆเลยฮะเมื่อก่อนยาเยอะมากยาคลายเครียดยาอะไรก็สารพัดหมอจะให้มาแต่ตั้งแต่เลี้ยงนกนี่ก็ไม่ค่อยเป็นก็ที่เนี่ยบางทีลูกเขาก็เห็นเสียงดังเขาก็อาจจะรำคาญแต่ก็เห็นแม่เลี้ยงแล้วไม่ป่วยเขาก็เลยไม่ว่าเขาก็เลยตามใจอะไรคือตั้งแต่เลี้ยงนกมาเนี่ยมันเหมือนว่าสุขภาพค่ะสุขภาพจิตสุขภาพกายมันเริ่มดีขึ้นมันก็ไปช่วยบำบัดอาการพวกนั้นนะครับทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะใช่ครับเพราะเราเหมือนแบบเป็นอะไรไม่ได้นะต้องอยู่เลี้ยงจะว่ารักมากกับลูกเนี่ยของเนี่ยโอ้สารพัดจะบำรุงวิตามินอะไรดีอะไรของเล่นอะไรก็อยากให้เขามีเล่นมีอะไรตลอดอะมันมีเรื่องเล่าที่ว่านกหายเลยเจ๊พรไปบนลองเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังดิครับขับรถไปเชียงใหม่ลิงเน็กตัวนั้นกะจะเลี้ยงเชื่องนะคะเขาก็เกาะบาเกาะอะไรไปไหนก็ไปด้วยกันขับรถอย่างเงี้ยเกาะไปเงี้ยขี้เลอะก็ไม่ว่าก็ไปด้วยกันเสร็จแล้วไปจอดที่ปั๊มข้างทางเข้าห้องน้ำก็เกาะบาไปเขาก็ดูกันใหญ่แล้วสวยสีเหลืองนะคะชื่อปีใหม่ซื้อมาตอนปีใหม่แล้วพอไปเสร็จแล้วก็จอมเปิดท้ายรถเอาของรถเปิดท้ายแล้วเขาก็เหมือนตกลงไปแล้วก็คิดว่าเขาอยู่ในรถก็ไม่ได้สนใจก็เตรียมหาของก่อนหาของเสร็จเอ๊ะทำไมไม่มีตอนนั้นมีเลี้ยงหมาด้วยพันธุ์ชิสุก็เอาหมามาดมกลิ่นว่าเขาอยู่ตรงไหนหาใต้ท้องรถก็ไม่มีรู้ทำไงดีก็แบบใจเสียกระบนบนบอกเจ้าพระคู่เลยอย่างเงี้ยขอให้เจอแล้วจะซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้ออะไรก็ว่าไปนะคะเสร็จแล้วก็เดินไปหาเดินจนทั่วแล้วไปเห็นที่ร้านกาแฟค่ะเขาเล่นกันอยู่เขากำลังเล่นกันอยู่อ้าวนี่นกเรานี่เขาก็เลยบอกเขาก็คืนให้เขาก็รู้แต่เขากะว่าถ้าเราไม่ไปเขารู้นะคะว่าเป็นรถนกเราค่ะแต่เขากะว่าถ้าเราไม่ไปตามเขาก็จะเลี้ยงเอาไว้เขาเชื่องเด็กก็เล่นกันอยู่คือเขาก็รักใช่เขาก็รักสี่
น้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตเจ๊พรครับพอเจ๊พรเลี้ยงเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยการดูแลการให้อาหารทำอย่างไรบ้างครับเจ๊พรเล่าสู่ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบตอนเช้ามาก็นกก็จะมีทานเนี่ยข้าวโพดกับฝรั่งนะอาหารสดนะคะก็จะเตรียมออกจากตู้เย็นก็เตรียมหั่นเตรียมอะไรไว้ให้เขาแล้วบางทีก็มีวิตามินอะไรก็ใส่ไปบ้างให้เขาแล้วก็ไปแจกจ่ายลูกป้อนก็จะป้อนไปครับคือเช้าตื่นมาให้เขาละหนึ่งเที่ยวเป็นอาหารธัญพืชหรือเป็นอาหารสดเป็นอาหารสดเป็นอาหารสดนะครับข้าวโพดกับฝรั่งครับแล้วพอช่วงบ่ายแล้วครับมีไหมครับช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคืออาหารเม็ดนี่จะให้เขาไว้ตลอดเลยทิ้งไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วครับก็จะทิ้งไว้ตลอดแต่อาหารสดจะให้มือเดียวตอนเช้าค่ะแล้วช่วงบ่ายไม่มีเลยตอนหยาบบ่ายไม่ค่อยได้ไปดูเรื่องอาหารตอนเย็นมีไหมครับไม่มีค่ะก็คือตามนั้นเลยแล้วบางทีก็ให้อาหารลูกป้อนส่วนใหญ่ก็จะมียามีอะไรก็จะใส่ในอาหารลูกป้อนแล้วก็จะไปแจกเขาตามกรงอ่ะเขาจะกินจากสลิงจากเราหมดทุกตัวเลยคือขนาดเขาโตขนาดนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราก็ยังใส่สลิงใส่สลิงป้อนเพราะเราจะไม่นิยมเอาไปใส่น้ำเพราะเราไม่ค่อยได้ดูแลเขาเรื่องน้ำมันต้องเปลี่ยนบ่อยไงฮะครับเพราะนี่วันจะเปลี่ยนให้เขาครั้งเดียวครับก็จะใช้ใส่ในอาหารลูกป้อนแล้วก็จะไปแจกเขาทุกกรงเลยอย่างยาถ่ายพยาธิยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขารวมทั้งวิตามินด้วยไหมครับใช่วิตามินด้วยก็จะให้วิธีนี้หมดให้วิธีนี้หมดครับจากนกที่เราเลี้ยงมาเขาจะมารับกับเราเองครับรับกับเนี่ยป้อนยาป้อนอะไรก็จะใช้วิธีนี้ครับการฝึกพูดแหละครับฝึกช่วงไหนพูดก็จะไปให้อาหารเขาก็จะสอนเขาไปด้วยก็จะคุยกับเขาก็คือว่าไม่ได้ฝึกหรอกเพียงแต่ว่าเราพูดกับเขาใช่คือเลี้ยงแบบไม่ได้ฝึกเลยเหมือนทักทุกตัวเลยค่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนค่ะเข้าไปก็สวัสดีค่ะถึงจะสวัสดีเจ้ากินอะไรเงี้ยทักทายกันครับจะไม่สอนว่าหิวข้าวนะคะจะสอนว่าทานข้าวหรือยังแม่ทานข้าวหรือยังเพราะกลัวชาวบ้านเดี๋ยวบอกว่าเลี้ยงแล้วปล่อยให้นกอดจะเคล็ดลับจะไม่สอนเลยจ้าทานข้าวยังจะบอกว่าเขาก็จะถามแม่จ๋าทานข้าวหรือยังแม่จนชาวบ้านบอกว่าจะหาให้แม่ทานเหรอทานข้าวหรือยังครับอะไรเงี้ยเขาจะพูดคำนี้เพราะนั้นก็เรื่องของการฝึกพูดก็คือใช้ความอยู่แบบธรรมชาติที่เราพูดคุยก็หลายตัวเขาก็จะพูดบางทีเข้าไปใกล้ๆกองเขาก็ทุกวันที่เข้าไปก็พูดเราพูดนำเขาก็จะพูดตามครับก็โตต่อกับเราแต่ก็จะแม่คาบแม่อะไรเขาไปเรื่อยสวัสดีคาบอะไรเนี่ยตัวนี้ก็พูดเก่งครับเขาบอกสวัสดีคาบกูดใช่ไหมลูกสวัสดีคาบยังเขาก็จะพูดได้มานั่งรถไปก็จะเขาไม่พูดนะครับพูดกับเขาไปเรื่อยแต่เขาก็ไม่พูดด้วยนะบางทีขับรถไปนะคะแล้วก็จะพูดกับเขาไปเรื่อยพูดชวนเขาคุยชวนเขาพูดสวัสดีครับแม่จ๋าอะไรก็สอนไปเรื่อยตอนนี้สอนอะไรทานกาแฟยังเจ้าแล้วเขาก็ยังไม่ตอบเพราะอยากเกิดไปอยู่เชียงใหม่จากที่ว่าเจ๊พรเลี้ยงนกมาหลายชนิดแล้วก็สอนให้เขาพูดตั้งแต่นกเล็กนกกลางนกใหญ่เนี่ยเจ๊พรเลี้ยงมาหมดแล้วก็คือไม่ได้สอนอ่ะพูดกับเขาใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าเจ้าสายพันธุ์ไหนเนี่ยมันเป็นอย่างไรสายพันธุ์อย่างที่เอาตัวที่เจ๊พรชอบมันมากที่สุดก่อนเลยลิงเน็กลิงเน็กนะครับลิงเน็กเขาก็เป็นนกที่แบบเป็นนกที่แบบขี้ระแวงครับถ้าเราไม่ได้ใกล้ชิดเขามากไม่ได้เอามาเล่นตลอดเขาจะไม่เอาเราแล้วเขาจะกัดเราแต่เขาพูดเขามาหาเราเอาอาหารจากเราได้แต่ว่าเขาก็จะไม่ให้เราจับครับจับอะไรกัดแล้วช่วงผสมพันธุ์เขาก็ดุน้ำไม่ต้องรีบเอาออกเลยนะคะอาหารเลยต้องรีบเลยเพราะเขาจะมาตัดเราทั้งที่บอกนี่แม่เลี้ยงมานะป้อนมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สนเลยเขาไม่สนเลยเขาจะดุเลยใช่เขาจะดุเขาไม่สนใจเขาก็อย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยเลี้ยงแบบว่าเอามาเล่นแบบใกล้ชิดมากเลยเพราะว่าเขาอย่างเงี้ยเขาดุก็เลยปล่อยเขาไปของเขาก็ไม่ได้เอามาเล่นด้วยลิงเน็ตดุนั่นก็คือส่วนของลิงเน็ตค่ะแล้วพูดเก่งเพราะพูดชัดมากพูดชัดเลยนะใช่ใช่พูดชัดแม่จ๋าทานข้าวหรือยังคะอะไรเราสอนอะไรเขาได้หมดอ่ะครับคำแรกก็สอนแม่จ๋าก่อนพอพูดได้เราก็สอนคำยาวๆครับสอนคำยาวๆแล้วเขาก็พูดได้สวัสดีครับอะไรเงี้ยเขาได้หมดอ่ะครับนั่นแหละนี่ก็เริ่มหัดพูดจ้าเอ๋ก่อนแม่จ๋าทานข้าวหรือยัง
เขาก็เริ่มพูดเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเริ่มหัดพูดกำลังหัดพูดแต่ตัวนี้พูดได้เยอะครับแต่ว่าจะพูดตอนที่ไม่ได้อยู่กับเราเองคือถ้ามีแขกมามีคนอยู่เยอะไม่กล้าพูดใช่ไม่พูดครับแต่ถ้าเขาอยู่ส่วนตัวเขาจะพูดครับแต่เราก็ไม่สนใจเราก็สอนเขาไปเรื่อยๆเจ๊พรเคยเลี้ยงอภิกันเกย์ไหมครับเคยค่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเอาที่ร้านเฮียเล็กมาร้านจิตอ่ะครับเสร็จแล้วตอนนั้นเขาก็เป็นนกที่แบบเหมือนแบบเชื่องแล้วนะคะก็กะว่าเราไปไหนมาไหนเราชอบเดินทางเมื่อก่อนชอบไปเชียงใหม่ไปพัทยาอะไรเงี้ยก็ว่าจะเอานั่งรถไปด้วยครับพอเอิญไปจับถีเขาร้องไงตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจเขาครับอุ๊ยเขาร้องเสียงหลงเลยนะฮะเสียงดังมากเลี้ยงนกอย่างเงี้ยใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะขนาดเนี้ยแน่นอนมันต้องมีปัญหามากนะครับอย่างเช่นบางทีเราจะไปเที่ยวนะครับหรือปัญหาความเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเจ๊พรแก้ปัญหาอย่างไรหมายถึงไม่สบายหรอคะอย่างเช่นเราไปต่างจังหวัดหรือจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะให้แฟนดูแลครับก็คือถ้าลูกป้อนก็เอาใส่รถไปด้วยลูกป้อนนี่ใส่รถแต่ถ้าไม่ไหนที่ไม่ได้สายป้อนแล้วใช่ไม่ได้สายถ้าสายป้อนเอาไปด้วยหรือสายอย่างเงี้ยติดป้อนอยู่ก็เอาไปด้วยเคยครั้งหนึ่งญาติเขาอยู่พัทยาเขามีงานแต่งงานเขาก็เช่าโรงแรมให้อยู่นะคะเอาหอบนกไปด้วย 3-4 ตะกร้าเอาไฟไปเปิดส่องให้อยู่ในห้องโรงแรมอ่ะทางโรงแรมให้เข้ามั้ยเขาไม่ทราบอ่ะก็ขนคนเข้าก็ช่วยกันขนเข้ามาแอบๆเข้ามาแอบเข้ามาก็เข้าไปเลี้ยงอยู่ในนั้นเพราะเราเป็นคนรักนกอ่ะใช่มั้ยครับไปไหนเราจะห่วงยิ่งตัวเล็กๆที่เขายังตัวเล็กป้อนก็เอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาอยู่ในรถก็ต้องอยู่ในร่มแล้วก็เปิดกระจกไว้ให้บางทีลูกชายบอกแม่จะไปดูหนังอู้แล้วก็นกเราเล็กนะต้องป้อนอ่ะเอานกไปด้วยใส่รถไปก็บอกหาที่ก็อยู่ในร่มแล้วก็เปิดกระจกไว้ให้ให้เขาอยู่แล้วเราก็มาป้อนเลยแล้วเรื่องไปร้านอาหารแล้วครับไปทานอาหารบางทีบางร้านเขาไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าอ่ะแต่นกไม่ค่อยมีใครรังเกียจนะคะหรอครับค่ะเคยตอนนั้นป้อนนกอยู่เอาตะกร้าหิ้วเข้าไปเอารถไปทำเขาตอนแรกเราก็เกรงใจนะคะตอนนั้นเป็นช่วงไข้หวัดนกระบาดด้วยเราก็ไม่กล้าเอานกเข้าไปเกรงใจก็นั่งอยู่ข้างนอกเขาบอกเข้ามาเลยคุณป้าเข้ามาเลยเอาให้เข้าไปข้างในแล้วเด็กๆอะไรก็มารุมกันชอบคนชอบเยอะนะคะไปธนาคารไปอะไรเขาไม่รังเกียจอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้นกเชื่องที่เราพาไปอย่างเช่นไปร้านอาหารค่ะค่ะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาไม่เหมือนสุนัขห้างสรรพสินค้าเคยเข้ายังครับยังไม่เคยบิ๊กซีโลตัสอะไรพวกนี้ยังไม่เคยใช่ครับแต่เคยแบบว่าถ้าเราเข้าไปถ้าแบบไปแป๊บเดียวครับก็เราก็ไว้ในรถอ่ะฮะพอลมๆแล้วเปิดกระจกให้ครับก็ไม่มีปัญหาเราป้อนเสร็จถ้าไหนที่ต้องป้อนนะคะครับบางทีไปต่างจังหวัดญาติมีงานมีอะไรก็ต้องเอาไปด้วยพกไปด้วยแล้วก็ไปป้อนนะคะทางก็จะพกกระติกหรือนี่เซเว่นเยอะนะคะจะเอาน้ำร้อนขอน้ำร้อนอะไรเงี้ยก็มาชงให้เขาได้เพราะว่าเจ๊พรไม่ได้เลี้ยงแค่ตัว2ตัวมันเยอะใช่ใช่เยอะขึ้นเรื่อยๆครับเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการแก้ปัญหาการจัดการตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญพอสมควรใช่ไหมครับเหมือนเป็นอย่างคนที่เขาเลี้ยงสุนัขอ่ะก็ต้องคอยดูนะคะขี้เป็นยังไงวันนี้ขี้สวยไหมมีปัญหาเรื่องขี้ไหมเราก็จะดูว่านกตัวไหนป่วยไหมอะไรไหมก็สังเกตเขาดูว่าเขามีปัญหานอกจากตรงนี้แล้วจะต้องคอยสังเกตสุขภาพเขาด้วยใช่สุขภาพด้วยโดยการดูจากอุจจาระเขาดูอุจจาระมาวิเคราะห์ว่าเขาเป็นอะไรป่วยยังไงเพื่อที่จะรักษาเขาต้นต้นบางทีเราไปหาหมอเราก็ได้ความรู้ว่าหมอใช้แบบไหนเราก็ใช้แบบที่หมอทำมาหมอก็แนะนำมาแล้วก็ซื้อมาอย่างเงี้ยบางทีเป็นหวัดอะไรเงี้ยเราก็ดูจมูกล้างน้ำเกลือได้นะคะหมอสอนล้างน้ำเกลือถ้าเป็นหวัดเนี่ยล้างยังไงครับล้างน้ำเกลือเราเอาน้ำเกลือใส่รูนี้แล้วก็มันจะออกอีกรูนึงอ่ะแล้วเราฉีดเข้าไปยังไงค่ะฉีดใช้สลิงเล็กใช้สลิงเล็กใช่ไหมครับเอาน้ำเกลือผสมกับน้ำก่อนไม่ใช่น้ำเกลือเขาจะมีมาเลยสำหรับเหมือนของคนนะคะน้ำเกลือที่เป็นขวดที่ล้างแผลค่ะนั่นแหละที่เหมือนเราเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหวัดเขาจะให้ฉีดแบบนั้นก็จะมาฉีดให้เขาแล้วก็เอาหน้าก้มต่ำลงจะฉีดข้างให้มันทะลุอีกข้างค่ะแล้วก็เป็นแรงไหมหรือพอประมาณเวลาช็อคเข้าไปค่อยๆพอประมาณแล้วเขาก็จะออกมาอีกข้างนึงครับแล้วถ้าคอเจ็บเราก็จะให้ยาเสกถ้าคอเจ็บนะครับถ้าที่ถ้าเอือเขาเหม็นหรือว่ามีน้ำมูกอ่ะก็อาจจะติดเชื้ออันนี้เราต้องหาหมอเพราะยาฆ่าเชื้อมันใช้แล้วอันตรายแต่ยาเสพเราใช้ได้ของเด็กยาเด็กอะไรก็ได้คืออักเสบของเด็กนี่เราใช้ได้เลยได้เลยค่ะนิดเดียวเราปริมาณของจะให้อักเสบตอนไหนเจ็บคอเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเจ็บคอเราต้องรู้ว่าคอเขาแดงไหมอ่ะไอ้ไม่แดงก็ไม่เป็นไรทั้งนกเล็กนกใหญ่อาการคล้ายกันตัวที่อื่นๆเราก็ไปจับเขาไม่ได้นะอันนั้นแต่เขาไม่ค่อยเป็นไรนะนกโตอ่ะถ้าเป็นนี่หมายถึงเขาซึมแล้วค่ะซึมแล้วเราถึงรู้
ถ้าเหมือนท้องเสียเราก็จะให้ยายาท้องเสียยาอะไรเงี้ยยาเดี๋ยวนี้จะไปซื้อยาเหมือนยาถ่านที่แม่อันตรายค่ะดำๆอ่ะมาใส่ในลูกป้อนแล้วก็ไปป้อนเหมือนยาสมุนไพรเลยใช่ไหมครับที่ไม่อันตรายมากก็มาป้อนเขาป้อนเขาเขาก็หายครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของเจ๊พรในเรื่องของสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็จะค่อยๆศึกษาและเรียนรู้ศึกษาค่ะไปหาหมอไปอะไรแล้วก็ได้ความรู้ได้ความรู้แล้วนำมาใช้ใช่นำมาใช้ถ้าเป็นมากเราไม่ไหวเราก็ต้องหาหมอครับตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยมีกรณีไหนบ้างไหมครับที่มันป่วยแล้วตายโดยที่เราคือป่วยตายถ้าไม่เกิดไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุแบบเจ้าปีใหม่ส่วนใหญ่จะติดอะไรเกี่ยวกับอากาศตอนนั้นที่มีช่วงไปเชียงใหม่พานกไปเยอะมากเลยประมาณ10กว่าตัวถึงเกือบ20นะลิงเหล็กอ่ะแล้วไปเลี้ยงไว้ในบ้านอยู่ๆเขาก็หายใจคึกคักแล้วก็ป๊อกไปเลยก็พาไปหาหมอเขาว่าแพ้อากาศก็เอายามาป้อนเอาอะไรก็ไม่รอดนะไปทีละตัวละตัวตายหลายตัวเลยต้องการแพ้อากาศเรื่องสำคัญเหรอครับค่ะแพ้อากาศก็มีอยู่ตัวนึงตอนนั้นเลี้ยงไว้นกเลี้ยงลูกป้อนอยู่เขายังไม่เชื่องครับแล้วการฉีดน้ำให้นกอย่าไปฉีดที่จมูกอะค่ะครับตอนนั้นไม่รู้นกเขาก็จะมารับกับเราใช่ไหมเวลาฉีดป๊อกกี้ไปครับเขาก็จะมารับแล้วก็ฉีดเลี้ยงเขาชอบใส่หน้าเขาจะหายใจเข้าไปถ้าเขาดำเองไม่เป็นไรค่ะแต่เหมือนเราฉีดเข้าไปเขาก็จะหายใจเข้าไปก็จะอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านกำลังดูก็คือเวลาการที่ให้น้ำนกเวลาช่วงร้อนหรืออะไรเนี่ยเอาฟอกกี้พ่นเข้าไปที่หน้าเนี่ยไม่ควรทำไม่ควรทำครับควรจะฉีดด้านนี้ด้านข้างด้านหลังนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหายใจเอาละอองน้ำเข้าไปแล้วทำให้แพ้อากาศอาการแล้วเป็นหวัดครับซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้เขาตายได้เลยค่ะตายได้ค่ะครับมกตายง่ายมากเวลาเขาเป็นอะไรแล้วเอาไม่ค่อยอยู่ครับบางทีเรานึกว่านกยิ่งนกเด็กๆนะคะเขาเหมือนภูมิต้านทานยังไม่เยอะเราก็ไม่รู้นึกว่าเขาปล่อยเล่นโดนละอองฝนอย่างเงี้ยก็เป็นล่ะต้องเก็บไว้ให้เขาแข็งแรงก่อนอย่างเงี้ยถ้าโตหน่อยเขาก็จะหมอบอกว่านกเราเลี้ยงโดนฝนมากไม่ค่อยได้ก็เห็นนกธรรมชาติบินอยู่ก็โดนฝนนะคะคแต่หมอบอกไม่ควรไม่ควรแต่ถ้าเป็นการอาบน้ำเขาดำน้ำเองจุ่มเองนี่ไม่มีปัญหาเขารู้ของเขาอ่ะเขาจะกั้นหายใจได้คงไม่กั้นหายใจได้นะแต่อย่างนี้เขาไม่ทันกั้นหายใจปุ๊บเข้าไปปุ๊บครับแล้วก็คือต้องไปอาบน้ำฉีดอู้แล้วเขาชอบมากไงฮะชอบแล้วก็ยิ่งฉีดใหญ่เลยปรากฏว่าเป็นผลร้ายผลร้ายกับนกเสียนกไปกว่าจะเลี้ยงแบบว่าไม่ค่อยตายเนี่ยก็สูญเสียไปเยอะสูญเสียไปเยอะนะครับใช่ก่อนที่จนเฮียเล็กกับเจ๊จิตเขาไม่อยากจะขายให้เป็นหัวกูเอามาตายหมดเขาน่ารักเลยนะร้านเนี้ยเขาจะบอกว่านกป่วยนกอะไรก็จะไม่ให้มาพี่เจ๊ชอบจะเอาอะไรเงี้ยเขารู้ไม่อยากให้แล้วเจ๊ไปตายเลยเท่าที่ฟังเจ๊จิตมาเท่าที่เจ๊พรมาเนี่ยนะครับการดูแลนกการรักษาพยาบาลเขาเนี่ยมีความสำคัญพอสมควรสำคัญค่ะเพราะเขาอยู่กับเราใช่ไหมครับใช่ช่วงเล็กๆลูกป้อนนี่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะคะกินไปเยอะเห็นนกหิวก็ป้อนผลสุดท้ายนกก็ติดเชื้อตายก็หลังเราก็เริ่มรู้แล้วอ๋ออย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องรอให้เขาท้องแห้งก่อนแล้วไม่ต้องควรไปป้อนเยอะเมื่อก่อนไม่รู้ไงอัดอยากให้นกอ้วนอยากให้อิ่มไม่อยากให้หิวใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องให้กระเพาะเขาแห้งก่อนใช่กระเพาะเขาแห้งก่อนสำรวจดูที่กระเพาะสำรวจดูกระเพาะก่อนแล้วก็ค่อยป้อนลงมาครับใช่สำคัญมากตั้งแต่ลูกป้อนเนี่ยการป้อนหางก็สำคัญแล้วย้ายเขาติดเชื้อใช่ใช่ย้ายติดเชื้อคอยสังเกตคอยอะไรดูความสะอาดในการล้างสลิงไส้ไก่ที่จะใส่เข้าไปนะครับต้มเลยนะเมื่อก่อนจะใช้เยอะๆต้มเลยนะเป็นหม้อๆหมอบอกให้ต้มก็ต้มตามหมอบอกเหมือนเด็กเลยเลี้ยงเหมือนเด็กแล้วต้มสลิงสลิงเป็นหม้อเลยครับเนื่องจากว่าเจ๊พรเนี่ยเกษียณแล้วนะครับแล้วการเลี้ยงนกเป็นความสุขของคนเกษียณอายุค่ะใช่ค่ะครับสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงนกเนี่ยอะไรบ้างที่เจ๊พรจะบอกให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ก็น่าจะเป็นความสุขทางใจครับแล้วก็ร่างกายก็ได้นะคะได้ออกกำลังครับเหมือนเราถ้าเราไม่เลี้ยงนกเราก็คงไม่อยากขยับไปไหนฮะอย่างชั้นบนอย่างเงี้ยเราเลี้ยงเงี้ย
เราก็ต้องขึ้นไปนะไม่อยากขึ้นเราก็ต้องขึ้นชั้นสามใช่ชั้นสามใช่เพราะว่าเพราะไม่งั้นเราจะไม่ขึ้นแล้วบางทีแฟนอยู่ไม่ขึ้นนะป้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมมองที่ดีนะใช่ๆได้ออกกำลังได้ก้มเงยก้มเงยแล้วเหมือนได้ออกกำลังกายด้วยใช่เวลาไปตักน้ำขันนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังแล้วนะคะอย่างเราจะเอาน้ำไปให้เขาเราก็ต้องก้มนะคะก้มแล้วก็เงยก้มแล้วก็เงยนั่นแหละได้ออกกำลังพื้นคอยเช็ดคอยกวาดล้างอะไรขาดอะไรเงี้ยก็เหมือนการออกกำลังกายครับถือว่าเป็นข้อดีข้อดีครับหนึ่งนอกจากว่าเราจะขี้เกียจนะคะใช่ใช่ครับคือนอกจากว่าเราจะได้ความสุขกับเขาแล้วมีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยกับเขาแล้วเพราะว่าบางครั้งเราอยู่บ้านเราก็พูดคุยกับเขาไปเล่นกับตัวนู้นเล่นกับตัวนี้ใช่มีความสุขไปอันดับที่สองคือออกกำลังกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเช้าเราก็ต้องหนึ่งรอบแล้วนะครับเย็นก็อีกหนึ่งรอบใช่ไหมครับบางทีนอนไม่ได้นอนสายไม่ได้นกจะหิวไปหักไปนกก็ได้ออกกำลังกายเงี้ยไม่งั้นเราอาจจะนอนดูทีวีดูอะไรเหมือนแบบเล่นเกมเล่นอะไรไปเงี้ยคะอันนี้เราก็ต้องทำไงต้องมาทำให้เขาต้องอะไรได้ออกกำลังขึ้นลงอะไรครับค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคนเลี้ยงนกแล้วก็เชฟพอร์ตนะครับได้นำเสนอเรื่องราวของคนรักนกนกรักคนมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและรับทราบกันนะครับรายการคนเลี้ยงนกก็เหมือนเช่นเคยนะครับที่จะนำสาระความรู้มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแล้วในวันนี้นะครับผมและเจ๊พรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ